าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup12:10 น.ผู้ว่ากทม.เผยน้ำเหนือไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาเฉลี่ย 2,950 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเฝ้าระวังน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนอย่างต่อเนื่อง12:28 น.ผบตร.จับ2ผู้ต้องหาปาระเบิดใส่ตำรวจอคฟ.แยกดินแดงพบระเบิดในบ้านพักบางวัวทองเป็นจำนวนมาก12:34 น.จุรินทร์เมินพลังประชารัฐเตรียมจัดทัพเลือกตั้งชูวิกตู่นั่งนายกชี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญไม่ตอบควรสังกัดพรรคหรือไม่12:41 น.ธนกรเผยรัฐบาลเดินหน้าเยียวยาผลกระทบโควิดโอนเงินคนละครึ่งรอบ2แล้วนายกเป็นห่วงความเดือดร้อนของประชาชนน้ำท่วมซ้ำเร่งฟื้นฟูเยียวยาตามภารกิจล่าสุด 12:55 น.ถนนสุโขทัยหลายสายน้ำลดลงเริ่มกลับมาสัญจรใช้การได้เกือบปกติแล้วเหลือบริเวณขอบทางซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำยังคงมีน้ำท่วมขังสูงอยู่ตลอดแนวเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup